แล้วก็ผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมพิมพ์ไว้เลยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอื่นเลยสุดท้ายผลทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะการผ่าตัดมันรับรองไม่ได้ 100% อยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่แต่ว่าผลทุกอย่างถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกที่ผมคนเดียวเพราะฉะนั้นคือทำอะไรมันก็ต้องคิดนิดนึงถ้าจะเป็นแค่เหตุผลแค่เรื่องว่าอยากให้บุคลิกภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องลองปรับด้านอื่นๆดูก่อนอย่างทุกวันนี้ผมก็ดูแลตัวเองมากขึ้นออกกำลังกายลดน้ำหนักอะไรเงี้ยก็ลองปรับหลายๆอย่างดูแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้หรือมีปัญหาเรื่องเหตุผลทางสุขภาพขึ้นไปอีก อย่างเช่นแบบว่าถ้าฟันไม่สมการปัญหาเรื่องสุขภาพแม่ปวดเจ็บปวดทำให้ปวดหัวหรือเคี้ยวข้าวไม่ได้อ่ะอันเนี้ยอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องชั่งใจดีๆครับต้องเลือกด้วยเหตุและผลมากๆครับมีแผนจะไปจริงๆปรึกษาไว้ตลอดครับถามคนที่เขาเชี่ยวชาญรวมไปถึงคนที่แบบบางทีรู้จักกับหมอที่เกาหลีอะไรเงี้ยจะบินไปเกาหลีเลยนะเอออย่างนี้เลยก็คือคิดว่าอ่ะคือทำเนี่ยด้วยเหตุผลไม่ได้ทำว่าทำเพื่อให้แค่บุคลิกภาพดีอย่างเดียวแต่มันคือด้วยเหตุผลทางสุขภาพด้วยทางการแพทย์ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าสนใจเพียงแต่ว่าณตอนนี้โอเคเรายังต้องทำงานอยู่ถ้าทำบินไปทำต้องพักฟื้นเท่าไหร่กว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกว่าจะฝึกพูดฝึกร้องได้ใหม่เนี่ยกี่เดือนอ่ะแล้วรายได้เรามีภาระอยู่มันยังพอไหมเราสามารถคือมันต้องรับได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันต้องวางแผนทุกๆอย่างทั้งหมดอะไรเงี้ยเกิดไปทำปุ๊บร้องเพลงไม่ได้5เดือนรับงานไม่ได้5เดือนอย่างเงี้ยผมนอนไหนอะอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องวางแผนตัวเองขึ้นมานิดนึงแสดงว่าโดมก็มีการศึกษาไว้ใช่ถึงขั้นไหนล่ะศึกษาคือถามราคาแล้วถามราคาก็หลายแสนอยู่ครับจริงๆไม่เป็นไรใช่ไหมที่เกาหลีคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นศิลปินด้วยอย่างเงี้ยเราสามารถช่วยโปรโมทได้เป็นในเชิงแบบเคสกรณีแบบช่วยโปรโมทให้เขาได้ในราคาที่ลงมาหน่อยแต่จริงๆก็ราคาจะแพงกว่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นราคาคร่าวๆมากๆคือถามให้คร่าวๆเพราะว่าอยากรู้บัดเจ็ตโดยประมาณอ่ะโอเคเตรียมเงินเตรียมให้ได้แล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงเวลากันแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องทำภายในปี2ปีนี้คือโอเคมันดูความเป็นไปได้ก่อนว่าถ้าทำแล้วมันเกิดผลอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆผมถามมากี่สิบหมอฟันก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดีว่าแต่ละคนบางคนก็บอกว่ามีผลบางคนก็บอกว่าไม่มีผลอะไรเงี้ยคือมันเคส by เคสมากมากครับที่เราห่วงนี่คือเรื่องร้องเลยใช่ไหมคือจริงใช่สำคัญเลยจริงๆมันคือเรื่องการทำงานของเรานั่นแหละเพราะว่าไม่ผมไปร้องเพลงผมไม่ทำอะไรแล้วในชีวิตนี้ถูกไหมมันก็เป็นสิ่งที่เราผูกพันแล้วก็รักแล้วก็มันเรารู้สึกยังคงหาเลี้ยงชีพกับมันได้มันเป็นอาชีพของเราอะเนาะสิ่งที่เกิดสมมติว่ามือเบสมือกีตาร์เขาจะมีกีตาร์มีเบสเป็นเครื่องมือคนที่เป็นนักร้องเนี่ยนอกจากไมค์แล้วอะตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องมือเลยตัวเราปากเราคอเราหรือเสียงเราเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีเลยอะชิ้นหนึ่งเลยเพราะนั้นถ้าเราไม่ดูแลรักษามันให้ดีพอเราก็รับงานไม่ได้อะไรเงี้ยแสดงว่าโดมกลัวว่าถ้าเรากลับมาแบบว่าหล่อเป็นเกาหลีเลยแต่ว่าเสียงเราไม่ดีประเด็นก็คือว่ามันคงไม่หล่อขึ้นไปมากกว่านี้เยอะไม่หรอกมันอาจจะโอเคเข้าลุกเข้ารอยมากขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ใช่แบบถึงขั้นว่าทำแล้วไปเลื่อนขั้นเป็นพระเอกเลยมันก็ไม่ใช่ไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดจะไม่ได้แล้วกลับมายังจะร้องเพลงไม่ได้อีกไม่ได้ทำอะไรกินแล้วนะจังหวะนี้กลับมาเราติดเตียงไปเลยติดเตียงแล้วนะจังหวะนี้คือขายข้าวแล้วนะทำกับข้าวขายแล้วนะถูกไหมมันก็ต้องคิดไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยภาระหลักที่เรามีบ้านเบิร์นผ่อนไม่หมดทำไงล่ะถ้าไม่มีรายได้ขึ้นมาเราทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องคิดโดยรวมทั้งหมดที่โยมศึกษามามันมีผลต่อเสียงเรามาถ้าไปทำแบบว่าผ่าตัดตรงนี้ตรงนี้อย่างที่บอกว่าแม้แต่ตัวคุณหมอเองหรือผู้ที่ผ่าตัดให้เราเองผู้เชี่ยวชาญเองเขายังตอบไม่ได้แบบ 100% ไม่มีคำตอบคือมันไม่ได้สามารถตอบได้ 100% ว่ามันไม่มีผลอะไรเงี้ยคือมันเคส by เคสมากๆแล้วผมก็ปรึกษาคนที่เขาเคยผ่าตัดกันมาหลายๆคนบางคนก็บอกว่าปกติไม่เป็นไรแต่บางคนก็บอกว่ามีผลกระทบทุกวันนี้ยังแบบพูดยังไม่ชัดใช้เวลานานมากมันพูดไม่ชัดครับคือสมมติว่าเราผ่าตัดใช่ไหมครับผิดร่างไปหรอจากเดิมอ่ะลิ้นเราขนาดนี้ใช่ไหมครับฟันหรือโครงปากเราอะโครงในปากเราอะมีประมาณนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรา
ผ่าตัดให้มันเล็กลงเพราะว่าผมต้องเลื่อนเข้าถูกไหมเพราะมันยื่นออกมามันต้องเลื่อนเข้าพอเลื่อนเข้าปุ๊บขนาดในปากโพรงปากมันเล็กลงแต่ลิ้นใหญ่เท่าเดิมผมก็ในการกับผู้บุคคลรับลิ้นครับปากลิ้นครับมาถูกซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมอเขาคาดการณ์แต่ไม่รู้ว่าจริงๆก็จะเป็นไหมหรือบางคนอาจจะไม่เจอก็ได้ผ่าตัดแล้วอาจจะไม่เจอก็ได้ก็อันนี้เป็นโชคดีของเขาไปแต่ถ้าเกิดบางคนเจอล่ะอะไรเงี้ยยังก่อนอันนี้แบบหม่อมเอ็มไปผ่ามาเหมือนกันอันนี้หม่อมเอ็มซึ่งอันนั้นคือเขาโอเคอันนี้คือถือว่าโชคดีเพราะว่าผมว่าอันนั้นอันวิธีการศพของเขาอาจจะศพอีกแบบนึงหรืออะไรเงี้ยคือแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันเลยแหละเขาก็เลยต้องผู้เชี่ยวชาญก็เลยยังตอบไม่ได้ 100% อะไรเงี้ยจะไปถามดวงเวลาดวงออกเสียงดวงออกมาจากโพรงนี้มีผลครับถ้าสมมติเรื่องการออกเสียงนะโพรงนี้มันเหมือนเป็นการช่วยในการสั่นสะเทือนและความกังวานของเสียงอันนี้มันมีผลเหมือนกันในการร้องเพลงหรือแม้กระทั่งการพูดชัดไม่ชัดซ้ายขวาหน้าหลังคือการแบบสบฟันการขยับปากให้เกิดสระเกิดเสียงพยัญชนะอะไรเงี้ยก็มีผลเพราะฉะนั้นคือไม่ได้บอกว่ามันจะแย่ไปตลอดการโอเคมันอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกพูดใหม่ฝึกร้องใหม่ทีเนี้ยถ้าฝึกพูดใหม่ฝึกร้องใหม่มันก็ต้องเผื่อเวลาอีกอ่ะกี่เดือน3เดือนเพื่อให้กลับมารับงานได้แสดงว่าคิดยังไงครับว่าศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิตมันก็เปลี่ยนจริงๆครับคือโอเคบางคนอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแต่ถ้าบางคนคือมันก็การันตีไม่ได้ว่าทุกคนจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหมดเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นข่าวว่ามันก็มีบางคนที่ทำมาแล้วมันก็ไม่โอเคก็มีอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่หมายถึงว่าฝีมือแพทย์เขาไม่ดีนะแต่มันเกิดจากบางทีสรีระเราเองที่มันไม่สอดรับกับการผ่าตัดของเขาอะไรเงี้ยซึ่งหมายว่าเวลามีคนมาแสดงวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยให้เราเห็นอ่ะเรารับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อก่อนน้อยถ้าเจออะไรแบบนี้เมื่อก่อนน้อยเจอคนวิจารณ์คนมีคนมาพิมพ์อะไรแบบเนี้ยคือเขามาพิมพ์พ่นเอาไว้อะเขาก็ไปแล้วเราเป็นคนอ่านเราจะอ่านแล้วรับสารเข้าไปเมื่อก่อนน้อยมากทุกวันนี้หัวเราออกเสียงเลยอย่างเมื่อก่อนน้อยถึงขั้นไหนน้อยถึงขั้นที่ว่าก็เนี่ยไปปรึกษานี่แหละถามเขาว่าจะทำยังไงปรึกษาแพทย์ว่าจะทำยังไงดีเราอยากทำเราอยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็มานั่งคิดว่ามันก็เป็นตัวเรานะคนบางคนอาจจะชอบเรารักเราที่เป็นแบบนี้ก็ได้แสดงว่าแนวโน้มที่โดมจะทำเนี่ยตอนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ระหว่างทำกับไม่ทำโดมในใจคืออยากทำ 60-70% เลยแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องศึกษามากๆแล้วก็มีติดอะไรอยู่นอกจากเรื่องการออกเสียงแล้วก็ความกลัวของตัวเราเองเราไม่เคยผ่าตัดไม่เคยเข้าห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยแล้วผ่าตัดเป็นเรื่องใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็กังวลเขาก็ห่วงเหมือนกันมีปรึกษาผู้รู้ศัลยกรรมพวกพี่ม้าไม่ก็เจอบ่อยตอนที่ถามคือไปเจอบ่อยอย่างนี้เหรอเพราะเออไม่ได้เจอไงก็เลยไม่ได้ถามแต่ว่าเอาจริงๆก็ถามนะครับถามจากคนที่เขาเคยผ่านการผ่าตัดอย่างรุ่นน้องผมก็มีคนนึงเพื่อนๆก็มีหรือแม้กระทั่งเวลาเราเห็นข่าวมอมเอ็มเห็นข่าวอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปอ่านนะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเคสนี้เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งก็มันก็ทำให้เราใจชื้นแหละเพราะทุกวันนี้วิวัฒนาการเทคโนโลยีมันก้าวไกลมากมันไม่น่ากลัวหรอกแต่ว่าเราก็หนึ่งก็เป็นห่วงเรื่องการออกเสียงหลังจากนั้นการทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการออกเสียงโดยเฉพาะของเราอะเนาะสมมติถ้าได้ไปจริงๆอะนอกจากจะทำที่บอกว่ากามแล้วทำอย่างอื่นไหมให้มันเสร็จทีเดียวคือเคยคุณหมอเคยแนะนำบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยทำไปแล้วอะเสริมให้เลยจมูกมาแน่เป็นสันๆอะไรเงี้ยมาแน่เหลาตรงนี้นิดนึงเจ็บคางหน่อยอันนี้คือหมอเขาแนะนำนะเขาบอกว่าไหนๆคือเจ็บไปแล้วเจ็บทีเดียวไปเลยอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าดีหรอมันก็น่าสนใจถูกไหมเพราะเราก็ไม่เคยแต่ถามว่าถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวแหละแต่ว่าถามว่าน่าสนใจไหมมันก็น่าสนใจดีเพราะว่าเป็นออปชั่นพิเศษมันก็เป็นออปชั่นที่เขาก็คุณหมอเสนอมาเนาะเขาอยากทำให้อะไรเงี้ยแต่ว่าสินใจนี้จะถึงเมื่อไหร่จะประเมินว่าโอเคผ่านไม่ผ่านหรือว่าจะไปไม่ไปทำไม่ก็คงอีกสักปีสองปีขอเก็บเงินหนึ่งคือขอเก็บเงินเคลียร์ภาระหนี้สินบ้านโปะเปิดให้หมดซะมันจะไม่ต้องมีภาระเกิดถ้าเกิดมีอะไรที่แบบอุบัติเหตุขึ้นมาเราจะได้สบายเราจะต้องไม่ต้องเป็นห่วงมากเราก็โอเคอะไรเงี้ยขายข้าวขายแกงไปไม่ต้องร้องเพลงแล้วอะไรเงี้ยว่าไปพ่อค้าหล่อเนี่ยหรอพ่อค้าแซ่บย้อนกลับไปนิดนึงเวลาเราโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบูลลี่อะไรขนาดเนี้ยจริงๆความรู้สึกเราอ่ะมันเหนื่อยหรือมันเบื่อหรือมันแบบยังไงไหมตั้งรับยังไงเบื่อหลังๆก็เริ่มรู้สึกเบื่อเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราอธิบายไงคนก็ไม่เข้าใจเราอธิบายคนบอกว่าเนี่ยเป็นการบูลลี่นะยังไงเขาก็ไม่เข้าใจเขายังคงพิมพ์อยู่ดียังคงอยากแสดงความคิดเห็นอยากพิมพ์เข้ามาแบบพ่นคำไม่ดีเอาไว้ใส่ให้เราอยู่ดีอะไรเงี้ยเราไม่รู้จริงๆว่าคนเหล่านี้เขาต้องการอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเราอย่างที่ผมบอกอะ
เราอธิบายไงเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเขาแค่อยากจะระบาย อยากจะมีตัวตนอยากจะพูดให้คนอื่นเสียใจอย่างผมเป็นคนที่ไม่เคยพิมพ์ว่าใครถ้าจะว่าพูดตรงๆคุยกันตรงๆบอกตรงๆเดินมาหากันอะไรเงี้ยเตือนเพื่อหวังดีแต่ไอการพิมพ์เพื่อด่าเพื่อจิกกัดเพื่อแซะเพื่ออะไรเงี้ยเราไม่เห็นประโยชน์ของมันผมเลยไม่ทำโอเคอันนี้เป็นในพาร์ทของผมนะแต่คนอื่นเขาอาจจะมองว่าถ้าทำแล้วเขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นเขาหวังดีแหละเขาถึงบอกอะไรเงี้ยอันนี้มันแล้วแต่คนเลยผมเลยรู้สึกว่าอธิบายไปไม่เข้าใจอยู่ดีเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามตัวเองได้บางทีก็เลือกที่จะไม่อ่านบ้างก็ได้หรือถ้าอ่านก็เลือกที่จะมองมุมว่าเออเขาหวังดีกับเราแหละเขาอยากบอกอะไรกับเราให้เราพัฒนาขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยก็มองเป็นในมุมบวกมากขึ้นชีวิตนี้จำเป็นต้องโดนโบลิ่งขนาดนี้ไหมถามว่ามันจำเป็นต้องโดนขนาดนี้ไหมตอบได้เลยว่าไม่จำเป็นหอมปากหอมคอละ ได้เออเบาๆได้ถูกไหมแต่ว่าไม่ใช่มันก็ไม่จำเป็นหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคสุดท้ายแล้วเราห้ามอะไรไม่ได้ห้ามใครไม่ได้จริงๆครับแต่หลายคนก็ชมนะว่าแบบเฮ้ยโดมเวลาโดมตอบแล้วคือมีสติเวลาที่ตอบใช่เรื่องอะไรแบบนี้ถ้าเมื่อก่อนคงจะไม่ใช่แบบนั้นถ้าเมื่อก่อนเนาะคงแบบคงวายกว่านี้แต่ว่าทุกวันนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราดีใจด้วยซ้ำที่ทุกวันนี้คนเริ่มเห็นคำว่าบูลลี่มากขึ้นเริ่มเข้าใจคำว่าบูลลี่มากขึ้นและเริ่มไม่ทำมากขึ้นเอาง่ายๆครับเริ่มที่ตัวคุณก่อนแล้วกันถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ดีคุณก็อย่าทำแล้วพอคุณไม่ทำปุ๊บสังคมมันก็จะเริ่มในโลกโซเชียลมันก็จะเริ่มไม่ค่อยมีคำพวกเฮดสปีดอะไรพวกนี้มากเราก็จะรู้สึกเบาขึ้นเราว่าโลกโซเชียลมันน่าจะเบาขึ้นเพราะนั้นไม่ต้องเริ่มที่ใครครับเริ่มที่ตัวเองก่อนแล้วมันค่อยๆส่งผลให้คนอื่นที่เขารู้สึกว่าเออทำแบบนี้แล้วมันจะไม่ดีเนี่ยเขาค่อยๆหายไปเองโอเคขอบคุณค่ะ